ใครที่กำลังหาพาวเวอร์แบงค์ในประมาณ500บาทนะครับผมแล้วก็อยากได้ความจุประมาณ 10,000 มิลลิแอมป์เนี่ยตัวนี้ผมถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจแน่นอนนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะสวัสดีครับทุกคนอยู่ผมเตอร์ในช่อง Tech Life Now นะครับคลิปนี้เนี่ยแน่นอนครับอย่างที่พูดไปตอนต้นคลิปมันจะเป็น Power Bank นะครับผมในงบประมาณ500บาทเพียงเท่านั้นถ้าใครกำลังหา Power Bank แบบว่า 10,000 แอมป์นะครับผมแล้วก็มีงบอยู่ประมาณ500เนี่ยตัวนี้ผมถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับผมตัวนี้เนี่ยมาจากแบรนด์ที่มีชื่อว่า Joy Room นะครับผมรหัสของเขาเนี่ยก็จะเป็น ARQP191 นะครับผมหรือว่าถ้าใครไม่ต้องการไปหาให้มันลำบากเนี่ยผมจะมีลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะผมสามารถกดลิงก์แล้วก็ไปสั่งซื้อกันได้เลยถ้าคุณสนใจตัวนี้หรือว่าดูจบแล้วอยากซื้ออะไรยังไงเนี่ยไปดูตัวนี้แล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับรวมถึงความจุที่สูงกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็น 20,000 มิลลิแอมป์หรือว่า 30,000 มิลลิแอมป์เนี่ยทาง Joy Room เขาก็มีตัวเลือกให้เราเลือกซื้อเช่นเดียวกันนะครับผมในส่วนของที่เป็นชาร์จไวแบบนี้นะเลือกซื้อสรรหากันดูภายในช็อปได้นะครับถ้าสนใจในส่วนของ Power Bank ต่างๆที่ไม่ใช่เป็นแบบว่าต้องเสียบสายชาร์จเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ MagSafe นะครับผมหรือว่า Power Bank ที่มีสายติดกับตัวอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถดูตัวอื่นของทาง Joy Room ได้นะผมในร้านที่ผมแปะลิงก์ไว้เนี่ยเขาก็มีเช่นเดียวกันเป็นอีกหนึ่งโปรดักต์จากอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนนะครับผมว่าในอุปกรณ์ภายในกล่องเขาเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะฮะสำหรับกล่องของ Joy Room 10,000 มิลลิแอมป์ที่ผมรีวิวในคลิปนี้นะครับเขาจะเขียนไว้ที่หน้ากล่องอย่างชัดเจนเลยว่ารองรับการชาร์จความไวสูงสุดถึง 22.5 วัตต์นะครับซึ่งที่ด้านใต้เนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของดีไซน์ให้เราได้ดูกันนะครับผมว่าพาวเวอร์แบงค์ตัวนี้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะฮะแล้วก็จะเขียนในส่วนของฟีเจอร์ว่าจะเป็นซูเปอร์ชาร์จิ่งนะครับผมรองรับ PD 20 วัตต์หรือว่าจะเป็นการชาร์จหลายช่องพร้อมๆกันก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับจะมีมาตรฐานเขียนไว้รอบๆตัวกล่องเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการซัพพอร์ตการชาร์จไวที่มีการป้องกันเป็นอย่างดีนะครับผมหรือว่าจะเป็นการป้องกันการที่ว่าจะมีการโหลดไฟเกินต่างๆนะครับหรือว่าอุณหภูมิที่สูงเกินไปหรือว่าสามารถพกพอแบงค์ขึ้นเครื่องบินได้นะครับผมอันนี้เขาก็บอกไว้เลยว่าสามารถพกขึ้นเครื่องบินได้นะฮะที่ด้านหลังกล่องเนี่ยเขาก็จะเขียนสเปคไว้คร่าวๆนะครับผมซึ่งผมจะเล่าต่อไปหลังจากนี้นะฮะถัดมาภายในกล่องเนี่ยเราจะเจอในส่วนของพาวเวอร์แบงค์ของเรานะครับผม1ตัวนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่าทําดีไซน์ออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวเราก็จะมีในส่วนของสายชาร์จ USB-A to USB-C นะครับผมตัวนี้ก็เอาไว้ชาร์จไฟเข้า Power Bank เนาะและชิ้นสุดท้ายภายในกล่องนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของคู่มือและใบรับประกันนั่นเองมาถึงในส่วนของการดีไซน์ของ Joy Room 10,000 มิลลิแอมป์ตัวนี้กันบ้างนะครับผมที่ด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นในส่วนของหน้าจอนะผมที่เรียกว่าทำออกมาได้เป็นแบบว่าดูมินิมอลแล้วก็เรียบหรูมากๆเลยนะฮะเขาจะมีเลข10เขียนไว้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะหมายถึงว่าตัวนี้เป็นตัวที่มีความจุ 10,000 มิลลิแอมป์นั่นเองเท็กเจอร์รอบๆตัวเลข10นะครับผมก็จะมีความเป็นแบบว่าสักๆนะครับผมทำเป็นแบบเท็กเจอร์เอาไว้เพื่อให้เราสามารถจับได้ง่ายนั่นเองนะครับผมถัดมาทางด้านขวาบ้างนะครับผมเขาก็จะมีตัวเลขเขียนไว้ว่า 22.5 วัตต์นะครับผมตรงนี้ก็คือสามารถฟาสต์ชาร์จได้นั่นเองไม่ว่าจะเป็น PD หรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมสามารถชาร์จไฟได้สูงสุดที่ความเร็วนี้นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของปุ่มทั้งด้านบนนะครับผมตัวนี้เนี่ยเขาก็จะทําเหมือนรูปตัว O ไว้นะครับผมตรงนี้เมื่อเรากด1ครั้งเนี่ยจะเป็นการแสดงแบตเตอรี่ขึ้นมานะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์แบตเท่าไหร่ที่หน้าจอนะครับผมแล้วก็เมื่อเรากด2ทีเนี่ยก็จะเข้าสู่โหมดสลีปนะครับผมซึ่งก็จะเป็นการประหยัดตัวแบตไว้นะผมเมื่อเราไม่ได้ใช้งานนั่นเองที่ด้านหลังนะครับผมเขาก็จะมีการเขียนเลขสเปคไว้แบบคร่าวๆนะผมว่าตัวนี้เนี่ยเป็น 10,000 มิลลิแอมป์นะครับผมมาจากทาง Joy Room แล้วก็สเปคการจ่ายไฟแล้วก็นําไฟเข้าต่างๆนะครับผมเขาก็จะเขียนไว้คร่าวๆตรงนี้แล้วก็จะมีการเขียนมาตรฐานว่าสามารถรีไซเคิลอะไรได้ต่างๆก็จะอยู่ที่ด้านหลังตรงนี้เลยนะฮะและที่ด้านบนนะครับผมที่ด้านบนเนี่ยเราจะเห็นพอร์ตการเชื่อมต่อทั้งหมด4ช่องด้วยกันนะครับโดยพอร์ต USB-A 2ช่องเนี่ยจะสามารถจ่ายไฟออกได้อย่างเดียวนะครับผมก็คือเราสามารถที่จะนําโทรศัพท์มาเสียบชาร์จอะไรผ่านช่องนี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของช่อง Type-C เนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่า Type-C in and out นะครับผมตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าเราสามารถที่จะจ่ายไฟออกหรือว่าจ่ายไฟเข้าชาร์จ Power Bank ด้านนั้นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะไปตอบโจทย์กับสายที่เขาแถมมาให้นั่นเองนะฮะและสุดท้ายก็พอร์ต Micro USB นะครับผมตัวนี้เนี่ยเขาจะเขียนว่า Micro in อย่างเดียวนะครับก็คือเราสามารถชาร์จ Power Bank ผ่านช่องนี้ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะที่นํามาพูดถึงในส่วนของสเปคกันบ้างนะครับผมสําหรับสเปคของตัว Power Bank Joy Room 10,000 มิลลิแอมป์ตัวนี้เนี่ยเขาจะเขียนไว้แล้วนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นการจ่ายไฟเข้าความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมหรือว่าการจ่ายไฟออกเนี่ยสามารถทําได้ที่เท่าไหร่นะผมเดี๋ยวผมจะให้ดูสเปคคร่าวๆกันนะครับผมว่าเขาสามารถชาร์จไฟเข้าและชาร์จไฟออกเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับสเปคโดยคร่าวๆของตัวนี้นะครับผมก็จะมีความจุอยู่ที่10,000มิล
mA นั่นเองนะครับผมในส่วนของพอร์ต Type C เนี่ยที่ว่าเวลาเราชาร์จไฟเข้าไปได้เนี่ยก็จะมี5โวลต์3แอมป์9โวลต์2แอมป์12โวลต์ 1.5 แอมป์ต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของพอร์ต Micro USB นะครับผมสามารถจ่ายไปได้เท่าไหร่นะผมก็จะมีความช้ากว่าในส่วนของพอร์ต USB C เล็กน้อยนะครับผมเวลาที่เราชาร์จไฟเข้าไปแล้วก็ในส่วนของพอร์ต USB C เวลาที่เราจ่ายไฟออกมาเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ตที่สามารถรองรับในส่วนของการชาร์จแบบ PD 3.0 นะครับผมหรือว่าจะเป็น Quick Charge 3.0 หรือว่าจะเป็น Samsung AFC สามารถชาร์จผ่านพอร์ต USB C ตรงนี้ก็จะเป็นการ Fast Charge ในส่วนของพอร์ต USB A ทั้ง2ช่องเวลาจ่ายไฟออกเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้นะครับผมว่าสามารถจ่ายไฟออกที่ 4.5 โวลต์ 5 แอมป์นะครับผมหรือว่าจะเป็น5โวลต์ 4.5 แอมป์หรือว่าจะเป็น9โวลต์ 2 แอมป์ก็สามารถทำได้นะครับผมรวมถึง12โวลต์ 1.5 แอมป์ด้วยนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็สามารถชาร์จไฟได้หลากหลายรูปแบบการจ่ายไฟเลยนะฮะน้ำหนักของตัวนี้นะครับผมจะอยู่ที่249กรัมนะครับผมหรือว่า250กรัมแบบกลมๆนั่นเองซึ่งก็ถือว่ามีความเบามากๆนะครับผมถือมือเดียวเนี่ยบวกมือถือผมถือว่าสบายสบายเลยนะฮะและตัววัสดุตัวนี้นะครับผมจะทำมาจากพลาสติกแบบ ABS นะครับผมแล้วก็จะมีการป้องกันไฟด้วยนะครับผมสำหรับขนาดของตัว power bank เนี่ยจะอยู่ที่150 × 69 × 16.5 มิลลิเมตรนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นความกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นเองนะครับผมพูดกันตามตรงเลยนะครับผมจอยรูมเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินหรือว่าหลายๆคนก็เคยซื้อหรือว่าเคยได้ยินมาแล้วนะผมแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมเคยเห็นแบบผ่านๆแต่ไม่ได้เป็นแบบว่าไปลงเจาะลึกดีเทลอะไรต่างๆมากนักนะผมแต่ว่าพอได้ลองมารีวิวตัวนี้เนี่ยผมพูดตามตรงเลยว่าเรื่องของดีไซน์เนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบเลยนะเขามีการทำเท็กเจอร์พื้นผิวไว้ให้เราได้แบบสัมผัสแล้วก็รู้สึกว่ามินิมอลมีความแบบพรีเมียมนะครับผมรวมถึงจอตรงนี้เนี่ยเขาก็แสดงในส่วนของเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ไว้ด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมถือว่าค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วในความสะดวกเนี่ยมันยังมีความที่ดีไซน์มันดูเป็นแบบว่าลงตัวแบบมินิมอลมีความเป็นพลาสติกที่ทำให้เหมือนกระจกอะไรเงี้ยมันดูแบบสวยงามดีนะครับผมพอต่างๆเนี่ยก็ให้มาครบนะครับผมสำหรับใครที่มีสายแบบ micro USB อยู่แล้วก็สามารถชาร์จโดยใช้สายเดิมก็ได้หรือว่าถ้าคุณมีสาย USB A to USB C ก็สามารถชาร์จได้เหมือนกันนะครับผมรวมถึงการจ่ายไฟออกเนี่ยก็ได้ทั้งหมด3พอร์ตก็ถือว่ากำลังพอดีสำหรับ10,000แอมป์นะเพราะว่าผมมองว่า10,000แอมป์เนี่ยถ้าคุณมี iPad เครื่องนึงมีโทรศัพท์เครื่องนึงเนี่ยเวลาชาร์จก็ค่อนข้างที่จะพอดีนะครับผมลงตัวหรือว่าอาจจะมีเพื่อนอีกคนนึงมาขอยืมชาร์จด้วยเนี่ยก็สามารถ3 device ได้แบบพอดีนะผมไม่ได้ลำบากมากเกินไปจากประสบการณ์การใช้งานเนี่ยผมถือว่าสามารถ fast charge ทำได้จริงนะผมอย่างผมลองในส่วนของ Qualcomm Quick Charge ต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะชาร์จได้แบบเต็มประสิทธิภาพสามารถ Quick Charge ได้จริงนะครับรวมถึงในส่วนของ PD เนี่ยก็สามารถจ่ายไฟ20วัตต์ได้จริงนะตอบโจทย์ในการใช้งานแบบของผมนะผมแบบมี device แบบ Android ด้วยมีแบบ Apple device ด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะ fast charge ได้มีดีไซน์โดยแบบรวมๆที่ลงตัวนะครับ500บาทเท่านั้นคุณได้ 10,000 มิลลิแอมป์กับการดีไซน์คุณภาพอะไรที่เป็นแบบนี้เนี่ยผมถือว่าค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆแล้วนะครับผมโดยแบบส่วนตัวของผมนะและสุดท้ายนี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัว Joy Room 10,000 มิลลิแอมป์ตัวนี้เนี่ยก็สามารถไปกดสั่งซื้อได้ที่ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้แล้วนะก็จะได้กดกันแบบง่ายๆซื้อกันได้แบบไวๆเลยนะครับผม500บาทเพียงเท่านั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมเตอร์ก็ลากันไปก่อนหวังว่าเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ